สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวเคโรโลอีกนะครับพอดีว่ามีน้องที่ติดตามช่องของเรามาบอกมาว่าชอบเคโรโลเป็นพิเศษเลยเราก็จะจัดให้นะครับเคโรโลของเราวันนี้จะมีท่าทางที่แปลกประหลาดมากขึ้นนะครับคือวาดยากขึ้นนิดหนึ่งอันดับแรกนะครับวาดตากลมๆวาดตากลมๆเสร็จแล้วก็เป็นกลมๆข้างในสีดำนะครับเป็นกลมใหญ่หน่อยแล้วก็หัวนะครับหัวก็ให้โค้งลงมาแล้วก็เป็นเหมือนหมวกนะครับนี่คือจะไม่กลมไปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จะกลมขึ้นมาด้านบนนะครับมีดาวด้วยจริงๆพี่ก็ไม่เคยดูนะครับการ์ตูนเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาดูแล้วจะได้เอามาวาดได้ถูกเพราะว่าเห็นว่ามีอีกหลายๆตัวเลยแล้วก็แก้มนะครับเคโรโลแก้มสีแดงแล้วก็ปากแล้วก็อ้าปากนิดนึงนะครับทำท่าทำความเคารพดีกว่าก็ยกแขนขึ้นเสร็จแล้วก็เอาแขนมาแตะบนหัวนะครับแบบนี้แล้วก็งอแขนกลับมานะครับเสร็จแล้วก็วาดปีกหมวกครับถูกแขนบังแล้วก็ปีกหมวกอีกข้างหนึ่งหมวกจะเป็นคล้ายๆหมวกทหารของญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วก็วาดตัววาดตัวก็จะโค้งๆลงมานะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็โค้งลงมาปึ๊บมืออีกข้างหนึ่งก็จะเหยียดตรงออกไปนะครับวาดลายสีขาวที่ท้องมีดาวด้วยนะครับดาวเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ขานะครับแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเคโรโลของเราก็เดี๋ยวถ้าดูเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวจะอาจจะรู้จักหลายๆตัวมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ